เคยไหมครับที่ซื้อผักผลไม้มาเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ทันไรมันก็เน่าเสียจนต้องโยนทิ้งถังขยะวันนี้มีตัวช่วยที่น่าสนใจครับมันคืออะไรหาคำตอบได้ใน Tech Pop Topics ครับShelfie อุปกรณ์เครื่องเล็กๆนี้คือโซลูชันใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้งซึ่งปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของโลกปัญหาหนึ่งเลยนะครับเพราะแต่ละปีมีอาหารเหลือทิ้งทั่วโลกมากถึง931ล้านตันและแต่ละครอบครัวนะครับต้องเสียเงินไปเกือบ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีน่าเสียดายมากใช่ไหมครับShelfie สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเทคโนโลยี Photo Catalysis ช่วยลดแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียในตู้เย็นดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้ถึง 80% เลยนะครับยืดอายุอาหารสดจากเดิมได้สูงสุดถึง12วันที่สำคัญช่วยลดปริมาณอาหารเสียเหลือทิ้งและช่วยประหยัดเงินค่าอาหารได้มากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันเซ็นเซอร์คอยจับการเปิดตู้เย็นในแต่ละวันและส่งข้อมูลผ่านแอปพร้อมเคล็ดลับการใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงานเนื่องจากการเปิดตู้เย็นทุกครั้งระบบต้องใช้พลังงานในการปรับความชื้นและอุณหภูมิให้เท่าเดิมจึงเป็นสาเหตุของความสิ้นเปลืองด้วยครับเชลฟี่มีขนาดกระทัดรัดนะครับสามารถติดตั้งในตู้เย็นตรงจุดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในลิ้นชักเก็บผักชั้นวางหรือข้างประตูตู้เย็นและปรับโหมดการทำงานได้ถึง3ระดับขึ้นอยู่กับปริมาณของสดที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นครับตัวเครื่องนะครับสั่งงานผ่านแอป Vitasy Hubและเชื่อมต่อกับ Amazon Alexa หรือ Google Home ได้ด้วยครับวัสดุที่ใช้นะครับเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนไส้กรองทำจากวัสดุนาโนใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนแค่ทำความสะอาดง่ายๆด้วยการปล่อยให้น้ำไหลผ่านส่วนด้านนอกก็ทำจากวัสดุรีไซเคิลด้วยครับนี่แหละครับนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราแถมช่วยโลกและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ของเราได้ด้วยครับ